ียงร่ำลือเล่าอ้างผ่านปากเซียนมวยจอตู้นานกว่า20ปีมาแล้วว่าในครั้งกระโน้นหากมีการถ่ายทอดสดของยอดมวยทั้ง4ถนนหนทางจะว่างผู้คนพากันอยู่บ้านแต่หัววันร้านกาแฟจะคับคั่งไปด้วยผู้ชมและเซียนมวยที่ต่างพากันแซ่ซ้องเชียร์สุดยอดฝีมือที่คนชื่นชอบใครใครอะไรมาแล้วเปิดทีวีดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูในแกนเร็วเขาแล้วก็ไม่บอกนี่เออยังไงมาบอกแล้วว่าเขาบอกให้มันมาที่ยังไงก็บอกให้โอ้โหมาแล้วนี่ไงเปิดแล้วประมาจารย์ทั้ง4ทรายทองขนองเข่าสมคิดพิชิตแข้งค้อนตอกศอกเพชรฆาตสาหัสหมัดไร้เทียมทานแต่แล้วอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดราวกับมีคนเดินเตะปลั๊กหลุดก็ไม่ปานยอดยุทธจักรเจ้าฝีมือทั้ง4คนประกาศเลิกลาจากวงการมวยและเวทีผืนผ้าใบพร้อมกันยังความสงสัยเกิดขึ้นแก่ฟ้ายุทธภพมีเสียงกระเซ็นกระสายมาว่านักมวยทั้ง4เกิดกินแหนงแคลงใจจนไม่อยากเห็นหน้ากันและกันอีกต่อไปแต่กระนั้นก็ยังมีข่าวลือกระเซ็นกระสายมาว่ายอดมวยไทยทั้ง4จะมีนัดล้างตาล้างแค้นล้างอายกันอีกในวาระผ่าน20ปีไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรความรักความหลังมันเกิดอะไรขึ้นและจะส่งผลยังไงต่อฟ้ายุทธภพสังเวียนหัวใจของสิทธิ์รุ่นต่อไปมาใหม่แล้วใช้ไปมาใหม่ครับไม่จำเป็นไม่ต้องมาหรอกโอ้โหเฮ้เฮ้เฮ้มีทั้งสองทั้งเข่าไม่สั่งอะไรกินเลยบางโกหายด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเชิญติดตามอย่างระทึกได้ในพร้อมพร้อมพร้อมมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าสบตาเธอทีหนึ่งก็อึ้งใจแต่ไปเล่นใกล้ใครหอทองรอยยิ้มเธอทำให้ฉันนั้นแอบเพ้อแต่เธอทำให้หงุดหงิดวอยดูจริงๆคนดีพี่ชอบเลยท่าทางเธอคงไม่เคยโดนต่อยน่าคุยจังเลยอ่ะอย่างเธอพี่เจอมาแล้วเป็นหลักร้อยโชว์มันไม่เห็นหัวใจโอ้ยโอ้ยพอเธอนายอย่างเธอคงไม่นานจะเตือนและกันจงระวังศอกซ้ายใจมันสปาร์คเพราะเธอถูกสเปกตัวอาจจะเล็กแต่ว่ามาฉันใหญ่อยากกินก็เล็กเฮ้ยแล้วหนักกว่าใครวะทำไมทำไมเธออยากมีเรื่องจังเลยไม่อยากถูกน็อกก็อย่าเสี่ยงกับฉันโอเคโอเคโอเคถ้างั้นฉันจะยอมทุกอย่างเลยจ้าเรื่องใจฉันจริงจังเอาใจเธอมาวางแล้วมารักกันเป็นยังไงล่ะเรื่องเนี้ยสนุกไหมละครเรื่องอะไรครับเนี่ยโอ้ยนี่ละครอะไรล่ะพี่นี่คือเรื่องจริงเลยนะนี่คือสุดยอดปรมาจารย์มวยในตำนานทั้ง4คนนี่รู้จักหรือเปล่าไม่อ่ะไม่แปลกใจหรอกนะถ้าพี่จะไม่รู้จักน่ะเพราะนี่มันก็ผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วอะก็ไม่มีคนได้เห็นเขาต่อยมวยกันอีกเลยอะไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างนะตัวหนูเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาว่าเป็นยังไงได้แต่ฟังชาวบ้านเขาเล่าต่อๆกันมาอุ๊ยตายนี่หนูลืมแนะนำตัวหนูชื่อเจ้าค่ะความใฝ่ฝันของหนูอะอยากเป็นเมียนักมวยฮะไม่ใช่หนูอะอยากเป็นนักมวยแล้วถ้าหนูได้เป็นนักมวยนะหนูจะตั้งฉายาว่าเจ้าโลกเจ้าโลกเจ้าโลกแล้วหนูก็จะปักชื่อตัวเองเนี่ยบนลงเป้ากางเกงตรงเนี้ยขอโทษนะครับพี่หนูไม่ได้ตั้งใจอะค่ะหนูเคยชินนะคะคือหนูเป็นประเภทพูดละมือมันไปเองอะค่ะพี่เห็นไหมนี่นะก๋วยเตี๋ยวเมื่อไหร่จะได้เนี่ยฮะพี่คนนี้ก็รอนานแล้วนะ
รอเดี๋ยวสิว่าไอ้เจ้านี่ก็ลวกเส้นจนมือเป็นระวิงแล้วเนี่ยนายหยุดได้ยังไหนดูเปล่าตาไม่ดูไงถ้ามึงรอไม่ได้นะไปกินร้านอื่นเลยไปเออได้ไปกินร้านอื่นรอไปเออแล้วไอ้บักเขียบไรเดอร์เนี่ยมันรับออเดอร์ไว้เนี่ยตั้งนานแล้วเหม็นเป็นมาทีอ่ะฮะวาลีเดี๋ยวหนูโทรให้จ้ะพ่ออืมลาป่ะพ่อเอ๊ะไอ้บักเขียบไรเดอร์เนี่ยมันคนเดิมใช่ไหมเนี่ยจ้ะไอ้นี่นี่สายประจำเลยสงสัยรับออเดอร์ซ้อนหลายงานแน่เลยเดี๋ยวถ้ามันมาก่อนจะด่าให้ยับเลยแล้วพ่อจะไปด่าพี่เขาทำไมคนเขาทำมาหากินอ้าวนี่ปกป้องมันเหรอเปล่าไม่ได้ปกป้องก็คนเขาทำมาหากินตอนนี้พี่เขาคงกำลังซิ่งอยู่แหละนี่นะก๋วยเตี๋ยวได้หรือยังเนี่ยยังไม่แหกตาดูเรื่องอะไรเนี่ยคนในร้านนี่มีใครว่างมั้งรอไปก่อนดูซิเนี่ยมีใครว่างอ่ะจะบาร์มาช่วยหน่อยไหมมาก็ทำเองสิจ๊ะครับโอ้ยครูน้องวาลีโทรตามสงสัยเราจะสายก็มีแห้งไม่งอกไม่เผ็ดไม่ผักไม่หัวใจไม่ตับใส่ไส้แทนพิเศษเพิ่มเกี๊ยวกรอบได้ละจ้ะเท่าไหร่ครับหยุดค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวหนูเนี่ยเลี้ยงเองเท่าไรจ๊ะ80จ้ะไม่ต้องถอนนี่ค่ะจะให้หรือไม่ให้ครับอุ๊ยเอามาเถอะนะครับขอบคุณนะคะคุณแม่คุณแม่นี่ใจดีจังเลยนะคะโหเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหนูด้วยอ่ะนี่อีเวนเป็นตุ๊ดก็ไม่บอกกูก็นึกว่าแมนแล้วดูสิอ้าวกูอีกนี่กูน่าจะเอกใจนะตอนมึงสั่งก๋วยเตี๋ยวน่ะว่าทำไมมึงสั่งแบบดีเทลเยอะจะไปไหนก็ไปก็ได้ค่ะผู้ชายรออย่างนี้ไปเลยนะโดนแล้วเจ้าจะตอบผู้ชายแต่ได้ลูกสาวฉันว่าเรดาร์แกพังแล้ววะเล็กหยุดเลยในฟ้าแกไม่ต้องมาหัวเราะยอฉันหรอกก็เห็นว่าพี่เขานั่งแมนแมนน่ะฉันก็นึกว่าพี่เขาจะเป็นนักมวยเผื่อเขาจะได้พาฉันเนี่ยไปสมัครเป็นนักมวยอย่างที่ฉันใฝ่ฝันไงถ้าแกอยากเป็นนักมวยอ่ะทำไมไม่สมัครที่ค่ายล่ะมาบนอยู่อย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะได้เป็นก็ฉันเนี่ยรอแกไปสมัครเป็นเพื่อนอยู่นี่ไงฉันยังไม่กล้าไปคนเดียวฉันอายผู้ชายมันเยอะเดี๋ยวก็มาแซวเดี๋ยวก็มาพูดตาทะลึ่งใส่อีกฉันมีไรเดอร์ไปงานประจำอยู่แล้วจะไปสมัครเป็นนักมวยให้เจ็บตัวเพื่ออะไรล่ะบักเขียบไรเดอร์888ต้มยำ3เล็กแห้ง5โว้ยนี่ว่าแต่แกมือไวเหมือนกันนายฟ้าเป็นไรไหมอะพี่ไม่เป็นไรจ้ะหมายถึงก๋วยเตี๋ยวจ้ะ
มาคุยกันหน่อยสิไอตัวปัญหานะอย่าทำอะไรจะไม่ได้ทำอะไรนะไม่ใช่แกหลบไปขอกระชอนเขียดกระบาลตะคุยพ่อเย็นพ่อโอ้ยเรียกพ่อด้วยใครพ่อมึงฮะแล้วกูไม่ได้แม่มึงตอนไหนฮะพี่ขอแล้วกันนะน้องสาวเฮ้ยใจมันสปาร์คเพราะเธอถูกสเปคตัวอาจจะเล็กแต่หัวมันชัดพี่ขอแล้วกันนะน้องสาวเฮ้ยหยุดอย่างนี้นะเฮ้ยหยุดเอาไว้ไอ้ตอนช่วยจับจอนกระชากกระเป๋านี้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าพ่อไปไหนอ่ะเอาไงดีอ่ะพี่พี่ว่าเรื่องชาวบ้านแบบนี้พี่ชอบมากเลยอ่ะพี่ว่าเราไปดูกันดีกว่ารอด้วยสิพี่รอไปหยุดอย่างนี้นะเอ้าเฮ้ยไอ้เปี้ยวไอ้เปี้ยวอะไรเดี๋ยวก่อนไอ้เปี้ยวหยุดหยุดอย่างนี้นะหยุดเปี้ยวเฮ้ยเปี้ยวเฮ้ยอายุวันโนสุขขังพลังไอ้ต้นเฮ้ยหยุดเอาไว้หยุดเอาไว้ไอ้หนุ่มเอ็งนี่ยังหนุ่มยังแน่นนะทำไมไม่หางานการทำวะฮะมาเป็นขโมยแบบเนี้ยไม่กลัวติดคุกเหรอแล้วลุงอ่ะมาเสืออะไรด้วยวะเรียกลุงซะด้วยเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเรียกกูลุงต้องทะลุด้วยแข้งทะมั้งสภาพแบบนี้นะเตะทีเดียวก็ล่วงแล้วมั้งเอาไปเลยเฮ้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 เขาบอกว่ากระเป๋าขึ้นมาไม่ใช่ฮัลโหลไป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 เอาขึ้นมาไปไปไเฮ้ยเข้ามานะเว้ยใจเย็นก่อนหยุดอาตมาขอบิณฑบาตกระเป๋าที่ขโมยคนอื่นเข้ามาท่านโยมเป็นไรกูปะฉันขึ้นมายังจะตามมาอีกเหรอนี่เฮ้ยร้อนไปไม่เอาเลยก็ได้วะกระเป๋าครับขอบคุณค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เป็นไรเลยค่ะแล้วของอยู่ครบไหมครับครบค่ะโอเคครับงั้นพี่ไปส่งก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับค่ะรอคนดีของน้องพวกโยมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันข้าคงจะใช้คำถามนี้ถามพวกเองมากกว่านะเพราะว่าข้าน่ะมาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวนี้นานแล้วส่วนข้าน่ะเพิ่งมาเปิดค่ายอยู่ท้ายวัดทุ่งหัวเสือใหญ่นี่แหละ
ถ้าข้ารู้ว่ามีนักมวยมาหมาอยู่แถวเนี้ยข้าคงไม่มาหรอกเอ็งว่าใครไว้สาหัสว่าหมาเว้ยแล้วหมาที่ไหนมันล้มมวยได้วะก็นักมวยมาหมานี่แหละมึงอย่าว่ากูจะไม่สาหัสมาสิสมคิดปิดไฟนอนเดี๋ยวกูมาเฮ้ยอย่าทะเลาะกันเราเพื่อนกันทั้งนั้นกูมีเพื่อนมึงพออาตมาว่าที่พวกเราทั้งหมดมีเหตุบังเอิญมาเจอกันแบบนี้ก็คงเพราะคำมั่นสัญญาที่พวกเราทั้งสี่เคยให้ไว้ต่อกันเมื่อ20ปีก่อนแล้วพวกเองจะเอายังไงกันดีกับคำมั่นสัญญาที่ให้กันไว้พ่อมีเรื่องอะไรกันอ่ะอย่าเพิ่งยุ่งลูกไปกลับบ้านไปก่อนเลยลุงนะศพคิดอ่ะเขามีเรื่องอะไรกับพวกลุงๆอ่ะเฮ้ยไปเรียกเขาลุงได้ยังไงนี่มีตาหามีแววไม่นะรู้หรือเปล่าว่า4คนเนี้ยเขาเป็นปรมาจารย์นักมวยคนแรกเลยที่หันหลังเนี่ยเสื้อดำเนี่ยสาหัสหมัดไร้เทียมทานและคนที่แต่งเป็นพระเนี่ยเขาชื่อทรายทองอดีตเคยเป็นนักมวยหนีไปบวชเป็นพระไงฉายานามเขาอะทรายทองขนองเข่าและที่ยืนหันหลังเสื้อขาวเนี่ยค้อนตอกศอกเพชรฆาตแล้วก็ถัดมานี่ที่ยืนหันหน้ามานี่คือสมคิดพิชิตแข้งและตอนนี้ไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวศึกษากันหน่อยโอ้ my god มีน้าสมคิดด้วยเหรอเนี่ยฉันเพิ่งพูดถึงพวกท่านเองนะไม่คิดเลยว่าจะได้เจอตัวเป็นๆสบตาเธอทีนึงก็อึ้งใจแต่ไปเล่นไกลๆหอทอใจมันสปาร์คเพราะเธอถูกสเปคตัวอาจจะเล็กแต่ว่ามาฉันใหญ่เฮ้ยสอกไปไปช็อคเฮ้ยเฮ้ยมันอะเฮ้ยชึเฮ้ยชัยอะไรเรียกทำไมอยู่แค่นี้ไปไหนมาเนี่ยกินท้องโกจะหมดจานแล้วเนี่ยฮะไปข้างนอกมาและอยากรู้ไหมว่าฉันเจออะไรไม่อยากรู้งั้นฉันก็ไม่เล่าเฮ้ยสักนิดหนึ่งสักนิดนะคือมีคนวิ่งราวกระเป๋าแล้วก็ปรมาจารย์นักมวย4คนเนี่ยเข้าไปช่วยเอาไว้เฮ้ยจริงดิจริงนี่แกอย่าบอกนะแกไปเจอสาหัสหมัดไร้เทียมทานสายทองขนองเข่าถูกต้องค้อนตอกศอกเพชรฆาตใช่แล้วก็สมคิดพิชิตแข้งนี่พิชิตแข้งเล่นอะไรนี่เฮชัยมาโทษจะเล่นอะไรล่ะเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าตำนาน20ปีที่เคยบอกไว้ก็จะเวียนมาครบรอบอีกแล้วถูกต้องแล้วนักมวย4คนจะต้องมาต่อยกันบนเวทีแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงนะจะต้องเกิดขึ้นที่สนามทุ่งหัวเสือใหญ่บ้านเรานี่แหละใช่มันเป็นความฝันของไอ้ยอดอยู่แล้วรอคอยมาทั้งชีวิตอยากเห็นสดสดมันช่างเป็นบุญตาของไอ้ยอดซะเหลือเกินอาหารเราส่งแล้วครับใช้เวลาเกือบชั่วโมงแต่ได้เศษอาหารแบบนี้เหรออุ๊ยเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่แล้วกันนะครับไม่ได้เธอต้องกราบขอโทษฉันไม่งั้นเธอจะต้องตกนรกเอาเวจีแสนล้านชาติแสนล้านภพกราบขอโทษแบบนี้กราบขอโทษสิกราบขอโทษโอ๊ย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 ไอ้เด็กบ้าแกต้องตกนรกเอาเวจีปอยแปดแสนล้านชาติแสนล้านภพเฮ้ยร้อนอ่ะโอ๊ยนี่ครับเอาไปเอาคืนเลยครับเอาคืนเลยครับนี่มันอาหารหมาหรืออาหารคนเนี่ยเด็กบ้าจะปล่อยให้หมดเลยน้า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 อุ้ยน้าน้าคือตำนานเหรออุ้ยน้าน้าคือตำนานจริงเหรอเนี่ยชาวบ้านเขาลือกันเลยสั้นเลยนะว่าน้าคือตำนานนะสมคิดเป็นที่แข่งกันอะไรอะไรวะไอ้เจ้าสมคิดเป็นที่แข่งไหนของเองเนี่ยท่านสมคิดพิชิตแข่งขุนพลจอมยุทธทะลวงแข้งในตำนานโอ้โหหน้าคุ้นๆนะไอ้20ปีสัญญาที่ว่าเนี่ยที่ว่าจะกลับมาต่อยกันเนี่ยต่อยจริงหรือเปล่าต่อยเมื่อไหร่ครับโอ้ยไปเอาข่าวมาจากไหนข่าวลือทั้งนั้นแหละฉันไม่ชอบกับใครหรอกเว้ยแล้วไอ้ตำนานอะไรก็ไม่มีหรอกไม่คิดออกไปเลยไปใช
ให้ด้วยท่านสมคิดชกเมื่อไหร่ต่อยเมื่อไหร่บอกพวกเราด้วยคนรอดูเยอะมากนะฮะท่าบอกนะท่าบอกไม่ต้องรอกูไม่ต่อยออกไปไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนไปไปเลยเนี่ยลำคาญเว้ยไม่ต่อยแน่นะเออไม่ต่อยไม่ต้องรอด้วยจริงๆก็น่าจะลองสักครั้งนะไม่มีแล้วไปไม่ต้องไปต่อยทั้งนั้นแหละเอาไปไออะไรนักหนาวะเนี่ยลืมนะเอออะไรวะพ่ออะไรแล้วอุ้ยอุ้ยขอโทษลูกพ่อไม่ต้องไหว้อารมณ์มันค้างอะลูกนี่พ่อหนูก็พอรู้แล้วว่าพ่อเป็นนักมวยแต่พ่อไม่เคยเห็นจะเล่าให้หนูฟังเลยว่าพ่อเป็นนักมวยในตำนานที่ดังมากด้วยคือเรื่องราวนี้ลูกนะมันผ่านมานานมากแล้วลูกชาวบ้านเขาก็เซ็งแซ่เรื่องลือฝีมือของพ่อลูกไม่ต้องไปสนใจแล้วลูกไอ้ความเก่งของพ่อเนี่ยบัดซบจริงเลยนะเสียงเป็นอะไรจ๊ะจะรอก็ไม่ได้นะชบานี่ค่ะน้องน้องดูคลิปนี้ค่ะใช่คลิปที่เขาแชร์กันไหมคะโหหัวหน้าครับทำไมมันดุเดือดจังเลยครับอุ้ยตายขอโทษทีค่ะคลิปผิดค่ะอันนี้คลิปพี่เองค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ค่ะใช้เวลาเกือบชั่วโมงทำได้ใส่อาหารแบบนี้เหรอเห็นไหมคะคนแชร์เยอะขนาดนี้พี่คงให้น้องทำงานต่อไปไม่ได้หรอกค่ะแต่หัวหน้าครับผมจ่ายค่าเสียหายให้เขาแล้วนะครับจ่ายค่าเสียหายแค่นั้นมันก็ไม่พอหรอกค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะน้องพี่ช่วยน้องได้แค่นี้ค่ะพี่เตรียมไว้ให้แล้วค่ะแต่หัวหน้าครับไม่ได้จริงๆค่ะพี่คงให้น้องทำต่อไปไม่ได้จริงๆค่ะน้องรับไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะถอดเสื้อคืนบริษัทด้วยค่ะแต่ยอดนี่อะไรของแกเนี่ยข่าวลือเขาก็ผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วแกจะมานั่งเครียดอะไรแม่หนาฮะแล้วถ้าเขามาต่อยตอนนี้เขาจะมีแรงกันเลยโหแม่มันน่าเสียดายไงเสียดายอะไรอ่ะโอ้ยพูดไปแม่ก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะมันเป็นศึกแห่งประวัติศาสตร์ขนาดไหนคิดดูกันแล้วกันฉันว่าแกน่ะเยอะเสียดายนะยายแต๋วซื้อไข่2ฟองหยิบเอาเลยจ้ะตรงนั้นน่ะหยิบได้เลยนะจ้ะจ้ะนี่มีเรื่องให้คิดตั้งเยอะแยะกันมาคิดแต่อีเรื่องเนี้ยมันตั้ง20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันน่าเสียดายไงอยากเห็นอยากเจอเซ็นไว้ก่อนนะจ้ะจ้ะจ้ะโอยไข่แค่2ฟองมันยังเซ็นเลยดูดินี่ตะยอดบ้านเขาก็อยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวเขาก็เอามาให้นะว่าแต่แม่เหรออะไรแต่งตัวให้มันมิดชิดหน่อยได้ไหมฉันเนี่ยเหรอเออพี่จะคุมสุดแล้วนะนี่ก็เกือบถึงคอหอยแล้วนะมันก็พูดยากนะมันมีเยอะเยอะตอนนี้ก็โอเคนะระวังเฮ้ออายุมากจะติดเตียงพอติดเตียงไม่พอลุกขึ้นมาหัวที่มีพูดอย่างนี้นะฉันอายนะอายอะไรล่ะอ้าวสายฟ้าทำไมวันนี้เลิกงานเร็วล่ะลูกผมไม่ได้ทำแล้วครับนะทำไมอะลูกเกิดอะไรขึ้นลูกค้าร้องเรียนนะครับผมขับส่งอาหารไม่ได้แล้วครับน้ำหน้าอย่างแกทำอะไรก็ไม่เคยรอดอยู่แล้วพูดอะไรเนี่ยหิวไหมลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลูกน้องเดี๋ยวหางานใหม่ทำหิวไหมนี่ถ้าหิวไปหาอะไรกินได้เลยเยอะแยะเลยลูกนะที่วางไว้นะไปเลยลูกไม่ต้องของซื้อของขายโตแล้วหากินเองทำไมถึงพูดอย่างนี้ฮะไม่เป็นไรครับนะแต่พอดีวันนี้ผมได้เงินชดเชยมาเลยว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวคาราโอเกะครับโอ้ยไม่ต้องหรอกลูกเก็บเงินเอาไว้เลยเลี้ยงมาทั้งชีวิตใครมันเลี้ยงบ้างก็ได้อย่าสร้างแต่ภาระดูตัวอย่างอย่างเมทัศน้องชายมันดิจะไปเปรียบเทียบกับเมทัศมันได้ยังไงล่ะสายฟ้าก็สายฟ้าเมทัศก็เมทัศสิแล้วแกเป็นอะไรเนี่ยใช่มันไม่เหมือนอยู่แล้วมันเกิดมาบ้านก็ล่มจมโรงงานก็
ล่มสลายต้องมาอยู่ไอ้ร้านชามต๊อกต่อยแบบนี้ไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสายฟ้าล่ะมันเกี่ยวสิถ้าแกไม่เกิดมาแม่แกก็ไม่ตายชีวิตแกพูดอะไรดีๆไม่ได้ก็เอาเนี่ยคาบไว้คาบไว้พูดอะไรเลอะเทอะไม่เป็นไรครับนะที่พ่อพูดก็ความจริงนี่ครับเฮ้ยเมื่อกี้บอกว่าจะไปเลี้ยงน้าเหรอลูกเหรอครับโอ้ยดีเลยงั้นเดี๋ยวน้าจะไปกินให้เต็มท้องเลยเออนี่ถ้าแกไม่ไปฉันไปคนเดียวก็ได้นะตราบใดที่เมทัศยังไม่กลับจากโรงเรียนในร้อยฉันไม่ไปถือว่าโดนไฟต่ำถือว่าโดนไฟย่างเจ้าจูนังจำได้ไงแล้วเขาก็ได้เป็นพ่อเขาก็ได้เขาแล้วเขาก็สามาแมวที่เฮาเลี้ยงไว้ปล่อยไปตายโลห้องตายดิอะไรนะด่าฉันทำไมเนี่ยเปล่านะหนูร้องเพลงไม่ได้เนี่ยโอ้โหไอ้แกไหนบอกไม่อยากมาจับไม้ไม่ปล่อยเลยนะเฮ้ยไอ้ฟ้าสรุปวันนี้เลี้ยงจริงเหรอเออก่อนตังค์จะหมดอะเต็มที่เลยเพื่อนนี่ชวนวารีมาด้วยสิเฮ้ยจะชวนวารีทำไมเขาไม่มาหรอกหืมจะไปรู้เหรอแน่เขาอยากมาก็ได้โอ้ใช่เขาอาจจะอยากมาก็ได้ได้ยินนะเฮ้ยไอ้ฟ้าขอรับไปสิได้ดิเฮ้ยไอ้เจ้าอะไรล่ะโอ้ทำไมล่ะชวนมาดิเอา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 เนี่ยรีบรับเลยระวังข้างวันนะฮัลโหลครับพี่สายฟ้าโทรมามีอะไรหรือเปล่าคืนนี้วารีว่างไหมก็ว่างนะปิดร้านแล้วงั้นมาที่ร้านจันทราไหมคืนนี้พี่เลี้ยงพ่ออยู่บ้านนะสิไม่กล้าออกไปกลัวโดนดุอ๋องั้นไม่เป็นไรจ้ะพี่ไม่รบกวนละจ้ะพ่อจะไปไหนพ่อว่าพ่อจะไปข้างนอกอะลูกเราใส่ชุดนี้เนี่ยนะใช่ชุดนี้เนี่ยนะหรือพ่อจะไปต่อยใครนั่นสิจะไปต่อยใครโอ้โหลูกพ่อเนี่ยนะจะไปต่อยกับใครพ่อว่าพ่อจะไปร้านจันทรานะลูกแล้วแต่งตัวแบบนี้ไปเนี่ยนะใช่แต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะไม่ต้องพูดก็พ่อแต่งสไตล์สปอร์ตแมนไงลูกแล้วไม่ต้องโทรตามพ่อนะพ่อไปละระวังลื่นนะพ่อ ไม่ต้องทักทรงนี้ติดหญิงชัวเลอะเทอะใหญ่เล่าพี่ชบาโสดๆเงาๆ20กว่าปีชัวฉันว่าพ่อดูแปลกๆฉันไม่สบายใจเลยอ่ะหลากมากติดหญิงโอ้พี่ชบาพี่กลับก่อนนะเจอกันเอากลับด้วยเหรออืมที่หนึ่งก็อึ้งใจแต่ไปเล่นไกลไกลหอทอใจมันสปาร์คเพราะเธอถูกสเปคตัวอาจจะเล็กแต่ว่ามาฉันใหญ่พี่ไรเดอร์นี่พี่มาร้านนี้ด้วยเหรอมากับใครอ่ะไม่มีใครแสดงว่ามาคนเดียวงั้นทวงนะพี่มากับที่บ้าน
ที่บ้านนี่หมายถึงพ่อแม่หรือว่าเมียมากับน้าแล้วก็พ่ออ่ะน้าหมายถึงแม่เลี้ยงอ่ะพาเขามากินข้าวอ๋อให้โล่งใจหน่อยนี่หน้าพี่ก็ดูโอเคนี่เห็นในโซเชียลเขาด่าพี่เต็มเลยพี่ไม่ได้โดนไล่ออกใช่ปะโดนนี่พี่โดนไล่ออกเหรอฉันขอโทษนะพี่พี่โดนไล่ออกเพราะฉันเลยอ่ะเฮ้ยไม่เกี่ยวเลยพี่โอเคพี่ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ฉันต้องรับผิดชอบสิได้สิฉันต้องรับผิดชอบเอางี้งั้นฉันรับผิดชอบโดยการที่ฉันเป็นแฟนพี่โอเคไหมโอเคตามนี้ฉันเป็นแฟนพี่โอเคฮัลโหลครับพี่ฟ้ายังอยู่ที่ร้านจันทาอยู่ไหมใช่จ้ะพี่ยังอยู่ที่ร้านพ่ออยู่นะหรือเปล่าน้าสมคิดเหรอไม่เห็นนะมีอะไรหรือเปล่าก็พ่อบอกว่าจะไปที่ร้านจันทาแต่ปกติพ่อไม่เคยไปแถมทำตัวดูลับๆล่อๆวารีว่าพ่อต้องโกหกแน่เลยอาจจะยังไม่ถึงมั้งงั้นพี่ฟ้ารอวารีอยู่ที่นั่นก่อนนะเดี๋ยววารีรีบไปใครอะแฟนเหรอเปล่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แสดงว่ายังไม่มีแฟนงั้นจีบนะเราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกยังไม่รู้จักกันเลยก็ดีไงก็ทำความรู้จักกันเลยฉันชื่อเปรี้ยวชื่อก็เปรี้ยวนิสัยก็เปรี้ยวเปรี้ยวเด็ดเข็ดฟันพี่อ่ะชื่ออะไรสายฟ้าโอ้ชื่อสายฟ้าอยากโดนฟ้าผ่าจังเลยฟ้าผ่าดังเปรี้ยว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 อุ๊ยพี่ชื่อเราของจองกันมากเลยอ่ะของจองตรงไหนเนี่ยใจแล้วว่าของมันก็ของแหละสรุปว่าจีบได้นะอ้าวไปไหนอ่ะหรือว่าจะเขินฮัลโหลว่าโดนไฟตามคือว่าโดนไฟยาเอ้าคือว่าจะทำเอาใจให้เลยเขาว่าได้เป็นพ่อเขาว่าได้ขับแล้วเขาว่าทำมาแมวที่เอาเลี้ยงไว้สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะฝากตัวว่าที่ลูกสะใภ้ด้วยนะคะเด็กคนนี้เป็นใครอ่ะอ๋อพอดีผมไปช่วยน้องเขาจับจวนเมื่อวันก่อนนะครับลองด้วยสิเอานี่เธอได้อะไรยังไงเนี่ยไม่แย่งไม้จากมือฉันขอร้องด้วยถ้าคิดว่าร้องดีอ่ะอย่าให้เหมือนนักร้องสองคนที่ฉันรู้จักนะใครอ่ะอาภพรกับยิ่งยงร้องเพลงสวยมากอุ้ยอุ้ยนี่เจ้าพูดอะไรเกรงใจเจ้าของเขาบ้างอะไรนะยิ่งยงร้องไม่ดีหรอกแต่ว่าหน้าตาดีมากๆเลยนะสูงโปร่งชุ่มโรงขาวชั่วรู้ไหมพี่เจ้าค่ะที่มึงพูดมาก็มีเหตุผลแต่ขอเตือนนะมึงพูดได้ที่นี่ที่เดียว มึงอย่าไปพูดที่อื่นนะโดนกระทืบเอานะเออได้นะเออเฮ้ยนี่ฮะแต่ว่าสองคนนี้เขายังไม่ตายใช่ไหมยังเฮ้ยอภพรนะเขาแข็งแรงมากเลยนะแต่ได้ข่าวว่ายิ่งยงนี่เจ็บปอดออดแดดแล้วนะเขายังแข็งแรงจริงป่ะน่ะบอกแม่พอก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเปรี้ยวจะบรรเลงให้ดูค่ะโอเคมิวสิกมาจ้าถือว่าเรื่องใครต่ำถือว่าเรื่องใครยังเจ็บทุกแน่ก็ทำใจให้เอาไงแล้วเขาบ่ได้เป็นพ่อเขาบ่หาเขาแล้วเขาก็สมาแมวที่เขาเลี้ยงไว้ถือว่าโดนใครต่ำถือว่าโดนใครยังเจ็บทุกแน่ก็ทำใจให้เอาไงแล้วเขาบ่ได้เป็นพ่อเขาบ่หาเขาแล้วเขาก็สมาแมวที่เขาเลี้ยงไว้เออวะเขาบ่ได้เป็นพ่อเขาบ่หาเขาแล้ว
สีมองไม่ได้กระพริบตาเลยนะมองอะไรพ่อมองแม่อยู่เนี่ยตาพ่อนี่มองแม่อยู่คนเดียวเลยแหละเนี่ยฉันว่ากลับดีกว่าคืนอยู่ไปนะไม่รอดทั้งพ่อทั้งลูกอ่ะจะกลับแล้วหรอคะกำลังสนุกเลยเอาเพลงอะไรต่อว่ามาได้เลยค่ะคุณแม่ขาใครแม่มึงเดี๋ยวน้ากับพ่อกลับก่อนได้เลยครับเดี๋ยวผมอยู่ดูแลเจ้ามันก่อนแกจะอยู่ดูแลเจ้ามึงดูล่างไอ้เจ้าสิเนี่ยมันฆ่าวัวฆ่าควายด้วยมือข้างเดียวยังได้เลยที่จะมองเนี่ยแม่ให้มันอยู่เหอะมันจะได้สนุกมันจะได้ลืมการกระทำชิบหายชิบหายของมันอ่ะโอเคไหมปากเราไม่เป็นมงคลเลยกลับบ้านเดี๋ยวผมไปส่งครับไปพี่ไผ่อย่าเพิ่งกลับนะกลับจริงเหรอนะแต้วแกป้ามึงอ่ะกูชื่อแต้วกลับบ้านดีกว่าฮะขึ้นของกำลังขึ้นกลับบ้านดีกว่ากูชื่ออะไรเนี่ยแต้วจ้าแต้วไม่รู้ละติดต่อกันดีกว่าโอเคมิวสิกอ่ะถือว่าโดนควายตำถือว่าโดนควายย้ำเจ็บทุกแน่ก็ทำใจให้เอาไงแล้วโอ้โหแกนี่นะตอนแรกบอกไม่อยากมาพอมาแล้วไม่วางไมค์ใช่สนุก นี่สายฟ้าแกดูแลแค่อีเจ้าคนเดียวนะแกอย่าไปเล่นกับอีเด็กคนนั้นนะก็เล่าก็ติดจนเด่นทำท่าโอ้โหอีอ๋ออีอ๋อไม่ธรรมดาเลยฉันไม่ไว้ใจครับแม่ไอเด็กคนนั้นนะไม่น่ากลัวเท่าไอเจ้านะเจ้าน่ากลัวกว่าเออเดี๋ยวพ่ออยู่เป็นเพื่อนลูกนะแม่ไปก่อนเด้ออ๋อเหรอได้โอ้โหไอ้ยาแหมเอาซะฉันคอมามานี่เลยมานี่เลยไอ้บ้าอย่าไปยุ่งกับอีนางเด็กคนนั้นมานี่มานี่นะมามาโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยใกล้ถึงแล้วจ้ะพี่ฟ้าอยู่ตรงไหนแล้วจ๊ะเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปข้างหน้าก็ถึงแล้วจ้ะจะรีบไปไหนจ๊ะน้องสาข้ามืดๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวพวกพี่แค่อยากเดินเป็นเพื่อนนะอย่าเข้ามาที่รักนี่นะโอ้เฮ้ยพี่ฟ้าเสือกนักใช่ไหมอยากตายใช่ไหมวันนี้หลบไปก่อนลงตัวนะพี่ฟ้าพี่ฟ้านี่เฮ้ยรีบแก้งนะไปนะพี่ฟ้าไปเก่งสุดๆเลยฮะพี่ฟ้าเสียโฉมหมดเลยอ่ะเป็นไรมากไหมอ่ะรู้สึกเลือดออกหมดเลยไม่เป็นอะไรจ้ะอุ้ยรู้สึกเลือดออกหมดเลยเจ็บไหมอ่ะพี่ฟ้าเจ็บมากไหมอ่ะเจ็บตรงอื่นอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วจ้ะเดี๋ยวเรารีบไปทำแผลกันดีกว่าเจนี่ใครอ่ะยายพูดเลยเล่าสิเพราะว่าลีแท้ๆเลยอ่ะยี่สิบปีแล้วสินะฉันเคยยืนอยู่ตรงนี้เคยขึ้นชกกับพวกมันเวลา
มันช่างผ่านไปรวดเร็วเสียจริงเมื่อเช้าก็เจอนี่มึงยังตามมาอีกเหรอใครตามมึงวัดนี่เป็นที่ของสาธารณะนะหมามันยังเข้าได้แล้วทำไมกูจะเข้าไม่ได้นี่มึงว่ากูเป็นหมาอีกแล้วเหรอใครเห่ามาก็รับไปแล้วกันมึงอ่ะเดินดีๆหน่อยนะเพราะมึงอ่ะชอบล้มนักไม่ใช่มึงไม่รู้อะไรเนี่ยนะมึงอย่าพูดดีกว่าหลวงพี่เราเจอกันโดยบังเอิญอีกแล้วนะโยมฉันทนอยู่กับพี่ไม่ได้อีกต่อไปพี่ปล่อยฉันไปเถอะคำมั่นสัญญาที่ให้กันไว้กูยังจำขึ้นใจใช่20ปีผ่านไปเราต้องกลับมาต่อยกันอีกครั้งเพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งซึ่งในนั้นต้องเป็นกูเพราะกูน่ะเคยล้มมึงมาแล้วชักผ่านไปอะไรก็เปลี่ยนไปอย่าพึ่งมั่นใจนักกูน่ะพร้อมวัดกับมึงเสมอหรือจะตอนนี้เลยก็ได้ยังไม่ถึงเวลาสัญญาเราอีก3เดือนดีถ้าอย่างนั้นอีก3เดือนเรามาเจอกันตรงนี้พวกเราจะได้ชำระสิ่งที่ค้างคาใจกันแล้วหลวงพี่เนี่ยจะต่อยทั้งพระเหลืองเนี่ยนะพูดไม่ผ่านสมองอาตมาต้องลาสิกขาก่อนใครอย่างนั้นก็ตามนั้นเราสี่คนน่ะแบ่งเป็นสองคู่ใครชนะมาวัดกันรอบชิงมาวัดกันไปเลยว่าใครจะเก่งที่สุดเป็นยอดมวยเหนือยอดมวยดีสิ่งที่ติดค้างกันมันจะได้จบๆเสียทีเราจะรู้กันแค่สี่คนอย่าแพร่งแพร่ให้ใครรู้ใช่เราจะรู้กันแค่4คนไม่อยากให้คนนอกน่ะเข้ามาวุ่นวายดี